ก็กล้าสิทำดูเชียร์ BJ BJ FCเมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการจัดแถลงข่าวโครงการ UH College Sport Camp 2014เฟ้นหาเยาวชนมีความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬาเข้ารับทุนเรียนฟรีในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการจัดครั้งที่2ของทวีปเอเชียโดยมีนายสุภศรีลีลาฤทธิ์รองประธานสโมสรฟุตบอลบางกลาสและนายรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและนายกสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วมในงานแถลงโดยในโครงการ US College Sport Camp ได้นำโค้ชกีฬาจากมหาวิทยาลัยดังของสหรัฐอเมริกากว่า20มหาวิทยาลัยให้เดินทางมาแนะแนวและคัดเลือกเยาวชนเพื่อโอกาสในการเข้ารับทุนเรียนฟรีณประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในส่วนของกีฬาประเภทฟุตบอลนั้นจะทำการคัดเลือกโดยมีโค้ชง้วนสุรชัยจตุรพัทรพงษ์และทีมงานซับโค้ชจาก Academy ของสโมสรบางกอกกลาสเป็นผู้ร่วมคัดเลือกโดยจะเปิดโอกาสให้กับเยาวชนใน2รุ่นอายุได้แก่เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่เกิดในพ.ศ. 2545และเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่เกิดในระหว่างพ.ศ. 2540และพ.ศ. 2541โดยเปิดรับสมัครในวันที่6ถึง11พฤศจิกายนนี้โดยจะคัดเลือกให้เหลือเพียงรุ่นละ50คนเพื่อเข้าสู่การเวิร์กช็อปในขั้นตอนสุดท้ายต่อไปโดยเยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bangkokfc.com เสมอแคมป์นี้นะเป็นโครงการที่ดีนะครับอะไรแล้วแต่นี่จะทำประโยชน์ให้กับเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่านักกอล์ฟนักเทนนิสนักฟุตบอลเนี่ยคุณรอดก็ดีส่งเสริมอยู่แล้วนะครับปีนี้ปีที่สองที่เราส่งเสริมนะครับที่จะปีนี้น่าจะมีอะไรต่างๆมาดูมากยิ่งขึ้นนะเป็นโอกาสดีสำหรับเยาวชนที่มีโอกาสที่จะไปเรียนต่อฟรีนะครับในอเมริกาเนี่ยก็อยากจะให้น้องๆผู้ปกครองท่านใดสนใจก็มาสมัครตามที่เราได้บอกไปแล้วนะครับเป็นโอกาสดีนะครับที่จะทำให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ปกครองและแก่ประเทศไทยที่มีที่เสียในมหาลัยในอเมริกาก็โครงการนี้นะครับบอกคลาสนะครับว่าเป็นโครงการฟุตบอลเนี่ยที่ร่วมกับโครงการนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็จะแบ่งเป็น2รุ่นนะครับเป็นรุ่นอายุไม่เกิน12กับรุ่นอายุไม่เกิน16นะครับอายุไม่เกิน12เนี่ยสำหรับเด็กที่เกิดปี2545นะครับแล้วก็ยุ่นอายุ16เนี่ย2540ถึง2540นะครับ2รุ่นนี้เราก็จะเปิดรับสมัครนะครับแล้วก็คัดรอบแรกให้เหลือรุ่นละ50คนนะครับโดยโค้ชสุรชัยนะครับเบอร์ที่สามารถติดต่อเข้ามาได้ก็061นะครับ4924737นะครับแล้วก็จะคัดกันในวันที่11นะครับจนถึงวันที่13เวลา 18:00 น. ถึง 20:00 น. นะครับหลังจากนั้นเราได้50คนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะส่งต่อเข้าแข่งกันนะครับพวกโค้ชของทางอเมริกานะครับก็เป็นดำเนินการคัดรอบแรกโดยสุรชัยจตุรพัทรพงษ์นะครับก็ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับของน้องๆเยาวชนที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถที่อยากจะโชว์แล้วก็คิดว่าอนาคตทางด้านการศึกษาคู่กับความเป็นไปในด้านกีฬาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีโอกาสแล้วก็อยากจะเชิญชวนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำกัดว่าเราจะคัดรอบแรกคนมาเท่าไหร่ก็คัดนะครับจนใครมีความสามารถและน่าสนใจนะครับจะมีโอกาสไปเข้าแข่งกับรถทางอเมริกานะครับได้โชว์ฝีไม้อะไรนะครับก็เป็นโอกาสเด็กไทยนะครับก็อยากจะไปเจอน้องๆนะครับมาโชว์ฝีมือโชว์ฝีไม้อะไรนะครับ